อย่างเช่นบางครั้งเนี่ยผมหมั่นไส้จัดผมก็กินเบียร์เลยนะครับผมอย่างน้องผมหลายๆคนก็เล่าให้ฟังนะครับว่าพี่ผมเซ็งมากเลยนะครับเข้ามาปีหนึ่งเนี่ยต้องน่ารักแน่ๆเลยนะครับผมเด็กไม่โดนอะไรพวกนี้นะครับผมก็ได้เห็นแค่รูปอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ได้เห็นตัวจริงเท่าไหร่นะครับตื่นมาเปิดคอมเรียนบนเตียงนะครับคราวนี้นะครับผมเรามาพูดถึงข้อดีมากๆนะครับผมการเรียนออนไลน์นะครับหนึ่งก็คือว่านะครับผมเสียเวลาน้อยลงนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะคือต้องบอกก่อนนะครับว่าจากบ้านผมเนี่ยครับผมอย่างบ้านผมเนี่ยไปมหาลัยไม่โดนนะครับผมใช้เวลาประมาณ25นาทีนะครับผมในการเดินทางนะครับผมวันหนึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงไปกลับนะครับผมสามารถเซฟค่าเดินทางนะครับผม1ชั่วโมงไปและกลับนะครับผมได้นะครับและมันยังไม่ใช่แค่ค่าเดินทางด้วยนะครับผมมันยังเซฟเวลาอีก1ชั่วโมงต่อวันนะครับผม1เดือนก็30ชั่วโมงแล้วค่อนข้างจะเยอะมากๆเลย1ชั่วโมงทำอะไรหลายอย่างมากนะครับผมต้องยอมรับอย่างนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่านะครับผมมันไม่ใช่แค่ว่าคุณใช้เวลา1ชั่วโมงนั้นในการเดินทางอย่างเดียวนะครับผมคุณต้องตื่นขึ้นมานะครับผมอาบน้ำแปรงฟันนะครับผมทำกับข้าวกินหาข้าวกินอะไรเงี้ยรวมๆกันแล้วนะครับผมการเตรียมตัวไปเรียนเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะครับผมต่อวันเนี่ยเรียกว่านะครับถ้าเกิดปีไหนนะครับผมถ้าเกิดเทอมไหนลงประมาณแบบเยอะๆหน่อยนะครับผม5วันเนี่ยคุณก็คิดสภาพแล้วกันว่าอาทิตย์นึงเนี่ยคุณไปกับมอเนี่ย5วันโอ้โหมันเสียทั้งเวลานะครับเสียทั้งเงินอะไรพวกนี้เยอะแยะมากมายเลยแหละผมจะลองคำนวณคร่าวๆให้ฟังดูแล้วกันนะครับผมว่ามันเสียอะไรยังไงบ้างนะครับผมคราวนี้สิ่งที่มันเด็ดจริงๆก็คือว่านะครับผมการเรียนออนไลน์เนี่ยอันนี้แล้วแต่อาจารย์แล้วกันนะครับผมบางคนอาจารย์นะครับมีการเช็คนะครับผมว่าเอ้ยอยู่หรือเปล่าคุยไพ่อยู่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมเรียนๆอยู่ก็ถามเนี่ยคุยไพ่อันนี้จะตอบว่ายังไงอย่างงี้นะครับผมมันเป็นการแบบมันก็เป็นการเสริมอินเทอร์แอคชั่นอย่างนึงนะครับผมซึ่งนะครับผมจุดเด่นจริงๆแล้วของการเรียนออนไลน์ก็คือว่านะครับคุณสามารถเรียนที่ไหนก็ได้นะครับเรียนตอนไหนก็ได้อะไรพวกนี้นะครับผมไม่มีกำแพงมากั้นนะครับว่าโอ้โหว่าเวลาตรงนี้คุณไม่ว่างนู่นนี่นั่นคุณเรียนในโทรศัพท์ก็ได้นะครับผมคุณใส่ AirPods คุณฟังคุณอะไรเต็มที่นะครับผมคุณจะมานั่งเรียนอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแต่สิ่งที่ผมทำก็คือว่านะครับผมเรียน 10:00 นใช่มั้ยครับผมตารางเรียนผมมีเรียน 10:00 นปุ๊บผมตื่น 10:00 นนะครับผมตื่นมาเปิดคอมเรียนบนเตียงนะครับผมสบายมากเลยนะครับผมสบายแบบตื่นมาฮะอะไรเหรออะไรเหรอเรียนได้สบายนะครับผมจดเลเชอร์จดทั้งมึนๆอย่างนั้นนะครับผมจดไปนะครับผมมันสบายนะครับผมมันเซฟเวลาได้นอนเยอะขึ้นได้นอนอิ่มขึ้นนะครับผมแล้วมันยังไม่ใช่แค่นอนด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะไปเข้าห้องน้ำนะครับผมไม่ว่าคุณจะไปอาบน้ำนะครับผมไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามจะกินข้าวนะครับจะดูซีรีส์ไปด้วยกินข้าวไปด้วยเรียนไปด้วยก็ยังได้นะครับผมถ้าเกิดคุณอยากทำนะมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งมันเปิดโลกกระทัดแบบใหม่นะครับทำให้เราอยากเรียนมากขึ้นนะครับผมทำให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเองมากขึ้นนะครับผมทำให้เรารู้สึกว่าสบายมากขึ้นนะครับเทียบกับว่าเวลาคุณไปอยู่ห้องเลคเชอร์ปุ๊บเนี่ยใช่ครับอาจารย์หลายคนบอกว่าคุณอยากเล่นโทรศัพท์คุณก็เล่นไปคุณอยากเล่นเกมคุณก็เล่นไปไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้แล้วแต่คุณขอให้คุณมาอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่คนนะครับผมในไม่โดนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านะครับผมอาจารย์เก่งๆทั้งนั้นนะครับผมพีชดีหลายๆคนเนี่ยจบมาจากเมืองนอกนะครับผมการสอนเรื่องความรู้เนี่ยโอ้โหสุดจริงๆนะครับบางคนพูดเร็วกว่าผมอีกนะครับผมเรียกว่าสอนกันเละเทะนะครับผมแล้วความที่มันอยู่ในห้องเลคเชอร์นะครับผมคุณต้องจดโน้ตนู่นนี่นั่นปุ๊บโอ้โหอะไรก็ไม่รู้นะครับผมไม่ทันโอ้ไม่ทันอะไรพวกนี้นะครับผมมันมีการกังวลนะครับผมแล้วมันก็ต้องมีการโฟกัสตลอดเวลานะครับผมอันนี้เรียนออนไลน์ไม่ต้องกลัวนะครับผมคุณพลาดอะไรนะครับมันมีการเรคคอร์ดไว้หมดนะครับคุณสามารถกลับไปดูได้เมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมเรียนจบปุ๊บเอ้ยอาจารย์ตรงนี้เราไม่เข้าใจเราไม่ทันอะไรพวกนี้ย้อนกลับไปดูเลยนะครับผมเขามีอัปโหลดให้ทันทีอะไรพวกนี้นะครับผมสบายมากนะครับนี่นะครับผมคือคิลเลอร์ฟีเจอร์นะครับผมการเรียนออนไลน์นะครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกสบายนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะเปิดโลกทัศน์ให้เราใหม่นะครับผมแล้วอีกเรื่องนึงนะครับที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเอฟเฟคต่างกันไปนะครับผมก็คือเรื่องของการเสียนิสัยนะครับผมต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าหลายๆครั้งแล้วนะครับห้องเลคเชอร์หลายๆห้องอะไรพวกนี้นะครับผมก็จะมีการแบบมีกฎห้ามต่างๆนะครับว่าเอ้ยห้ามเอาของกินเข้าไปนะครับผมเอาได้แต่น้ำเปล่าเข้าไปอะไรพวกนี้มันทำให้เราเนี่ยพอเวลาเข้าไปห้องเลคเชอร์เรากินน้ำเปล่านู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับผมสบายนะครับผมโอเคนะครับผมมีวินัยนะครับมีการตื่นเช้านู่นนี่นั่นอาบน้ำเป็นระเบียบอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่ว่าพอเป็นการเรียนออนไลน์มาปุ๊บนะครับผมมันไม่มีใครมาสนใจนะครับว่าคุณทำอะไรอยู่นะครับผมคุณจะทำอะไรก็ได้ประมาณบ้านของคุณเลยพวกนี้นะครับผมเรียนอยู่คุณเอาทุเรียนขึ้นมากินนะครับผมเรียนอยู่คุณเอาข้าวมากินอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอเรียนเนี่ยหลายๆคนคงทราบดีนะครับหลายๆคนเคยผ่านมานะครับผมหลายๆคนอาจจะเรียนอยู่เลยพวกเนี้ยมันต้องใช้สมองแล้วก็ค่อนข้างจะแบบเครียดนิดนึงนะครับผมบางทีไม่เข้าใจก็เครียดแล้วนะครับบางทีจดโน้ตไม่ตามไม่ทันครูก็เครียดแล้วนะครับบางทีครูอธิบายอะไรมาแล้วเราตอบไม่ได้อะไรพวกนี้เราก็เครียดนะครับผมก็กินไงนะครับผมบางทีกินทิวลี่ไปบางทีกินแมกนัมไปนะครับบางทีกินทุเรียนนู่นนี่นั่นเสียนิสัยนะครับผมก็อ้วนกันไปตามระดับนะครับผมอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยผมหมั่นไส้จัดผมก็กินเบียร์เลยนะครับผม เรียนไปกินเบียร์ไปอะไรเงี้ยนะครับผมก็เป็นการบริหารสมองไปในตัวนะครับผมบางคนเนี่ยเครียดปุ๊บยิ่งกินบางทีก็ออกมาอ้วนเลยอะไรเงี้ยนะครับผมก็ต้องเตือนกันด้านนี้ด้วยนะครับผมคราวนี้ข้อเสียยังมาหันอย่างนึงก็คือว่านะครับผมinteraction rate ของมันเนี่ยต่ำมากนะครับผมหมายความว่านะครับความที่เราจะได้คุยกับคนที่อยู่ในคลาสของเรานะครับผมอย่างของผมเนี่ยมันก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าคนที่เรียนในคลาสของผมเนี่ยก็รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับผมเรียนด้วยกันมาตั้งหลายปีนะครับผม
แต่มันจะมีปัญหากับคนที่แบบเป็นนักศึกษาใหม่นะครับผมเป็นเพิ่งเข้าปี1ใหม่นะครับเพิ่งเข้าเทอมที่2อะไรประมาณนี้นะครับผมมันอาจจะยังไม่รู้จักคนอื่นนะครับผมยังไม่รู้จักเพื่อนดียังไม่รู้จักคนที่อยู่ในห้องดีนะครับผมคนที่อยู่ในคลาสเดียวกันนู่นนี่นั่นอะไรพวกนี้นะครับผมมันทำให้เวลานะครับผมในการอยู่ด้วยกันร่วมกับเพื่อนๆนะครับผมหรือว่าอยู่ในคณะเดียวกับเรานะครับผมคนที่อยู่ในมอเดียวกับเรานู่นนี่นั่นนะครับผมคนที่เขามีตารางเรียนคล้ายกับเรานะครับผมมีชะตาชีวิตคล้ายกับเราอะไรพวกนี้นะครับผมมันไม่ได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็สูญเสียนะครับผมโอกาสในการทำความรู้จักกันนะครับผมส่งผลให้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเวลาจะมีโอกาสได้สนิทกันเนี่ยมันน้อยลงนะครับแทนที่จะแบบมีเฟรนด์ชิพที่แน่นแฟนกันประมาณแบบ4ปีเต็มอะไรเงี้ยอาจจะเหลือแค่ประมาณ3ปีครึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมมันก็อาจจะแบบมีความแตกต่างมีความช้าลงอะไรประมาณนี้นะครับอย่างน้องผมหลายๆคนก็เล่าให้ฟังนะครับว่าพี่ผมเซ็งมากเลยนะครับเข้ามาปี1เนี่ยต้องน่ารักแน่ๆเลยนะครับผมเด็กไม่โดนอะไรพวกนี้นะครับผมก็ได้เห็นแค่รูปอะไรพวกนี้นะครับผมไม่ได้เห็นตัวจริงเท่าไหร่นะครับพอเปิดกล้องแป๊บเดียวนะครับผมก็ปิดกล้องและอะไรประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนนะครับผมไม่ได้อยู่ในห้องอะไรไม่ได้พูดคุยเงี้ยก็สูญเสียโอกาสนี้ไปนะครับผมก็เลยว่าค่อนข้างน่าเสียดายนะครับการที่จะได้คุยกับอาจารย์แบบว่าคุยกันแบบตรงๆคุยกันตรงหน้าอะไรพวกนี้นะครับคิดอะไรได้ก็คุยคิดอะไรได้ก็คุยอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็การตอบโต้นะครับผมอัตราการตอบโต้อะไรพวกนี้มันไม่เร็วเท่ากับการเรามานั่งคุยกันตรงๆอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าอ่ะคุณเข้าไปในซูมปุ๊บใช่ไหมครับผมคุณก็ต้องรอคนนู้นพูดอ่ะรอคนนี้พูดคนนี้พูดคนนี้พูดแล้วในห้องผมมีประมาณ30กว่าคนเนี้ยนะครับก็ต้องรอกันเละเทะนะครับผมกว่าจะคุยกันเสร็จนะครับถ้าเกิดว่ามีคำถามเหมือนกันเนี่ยก็สบายไปนะครับแต่ถ้าเกิดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาไม่ได้มีคำถามเหมือนกันอยู่แล้วนะครับเพราะแต่ละคนเนี่ยก็หัวกะทิทั้งนั้นนะครับผมก็มาเรียนก็แบบมีคำถามแปลกๆมาเยอะแยะมากมายนะครับอาจารย์ก็ต้องคิดไปด้วยพวกนี้นะครับผมซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีคำถามแตกต่างกันนะครับผมก็มีเวลาของแต่ละคนไปนะครับแต่ละคนถามไปแล้วพวกเนี้ยผมมองว่าการอินเทอร์แอคชั่นแบบว่าไม่เห็นกันอย่างเงี้ยนะครับผมไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะช้านะครับผมเรื่องที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องวิชาบางวิชานะครับผมเช่นนะครับหลายๆคนนะครับเรียน Science นะครับผมหรือหลายๆคนเรียนวิทย์เนี่ยก็จะทราบดีนะครับว่าต้องมีการเข้าแลบนู่นนี่นั่นใช่มั้ยครับผมไอ้การเข้าแลบเนี่ยมันต้องมีการลงมือทำนะครับผมมันค่อนข้างจะเป็น practical มากๆเลยนะคุณต้องไปผสมนู่นผสมนี่นะครับผ่านู่นผ่านี่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมหรือว่าเป็นหมอเป็นอะไรก็ต้องลองมีการแหกการอะไรดูใช่ไหมครับผมกับสัตว์กับอะไรก็ว่าไปนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการเรียนออนไลน์เนี่ยคุณไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะครับผมอันนี้เราพูดกันถึงในวิกฤตอันนี้เท่านั้นนะครับผมคือคุณไม่สามารถไปหมอได้อะไรเงี้ยนะครับผมมันส่งผลเป็นลูกโซ่หลายๆอย่างนะครับผมหนึ่งก็คือว่าความที่คุณลงตัวนั้นไม่ได้ปุ๊บเนี่ยคุณไม่สามารถลงแล็บได้เนี่ยมันทำให้คุณจบช้านะครับผมคุณมีโอกาสที่จะต้องแบบว่าต้องโพสต์โบนไปอีกปีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะทางที่แบบว่ามันไม่ใช่เรื่องเลยอะไรประมาณนี้นะครับผมคุณเหลือแค่แล็บเนี่ยคุณที่คุณต้องลงพวกเนี้ยแต่ว่าคุณลงไม่ได้นะครับเพราะว่าสถานการณ์ในตอนนี้เลยก็ว่าไปนะครับผมถึงแม้นะครับว่าจะมีการพยายามเท่าไหร่ก็ตามแล้วนะครับผมแต่เรื่องแล็บเนี่ยมันไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้จริงๆนะครับผมอย่างวิชาบางวิชาเช่นวิชาพละนะครับผมเช่นโยคะเทนนิสสควอชหรือว่าจะว่ายน้ำนู่นนี่นั่นนะครับผมก็อาจจะแบบหลายๆคนนะครับผมก็คุยกับเพื่อนผมหลายๆครั้งนะครับก็มีการแบบแค่คุณถือโทรศัพท์ไปสระว่ายน้ำนะครับคุณถือโทรศัพท์ไว้หน้าคุณอะไรเงี้ยเข้าคลาสเรียนคุณก็เล่นโยคะให้ดูนู่นนี่นั่นก็มีการทำ practical ทุกอย่างแบบอย่างนี้นะครับแต่นั่นก็เป็นแค่วิชาพละอะไรบางเนี่ยนะครับผมก็ง่ายดีนะครับผมแต่วิชาอย่างเช่นแล็บพวกแบบ practical ต่างๆนะครับผมที่ต้องไปใช้งานสถานที่จริงนะครับผมที่ต้องไปงานอีเวนต์หรืออะไรพวกเนี้ยนะครับผมถูกตัดออกหมดเลยนะครับซึ่งเป็นข้อเสียมากๆในการเรียนออนไลน์นะครับผมเรื่องนึงนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันเป็นเรื่องคริติคอลมากๆเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเรียนด้านวิชาการต่างๆโดยเฉพาะนะครับผมไม่ว่าคุณจะเรียนบัญชีคุณจะเรียนวิศวะคุณจะเรียนอะไรพวกนี้นะครับผมพวกรายละเอียดต่างๆนะครับผมทฤษฎีเรียนต่างๆนะครับผมที่มันก็จะละเอียดอ่อนมากๆเนี่ยผมมองว่าการเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าการให้เลคเชอร์ผ่านทางออนไลน์โดยไม่เห็นหน้าโดยไม่เห็นกระดานโดยไม่เห็นอะไรแบบว่าเป็นจริงๆนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะทำให้เอฟเฟกตีฟในการสอนเนี่ยมันน้อยลงนะครับผมแต่บางครั้งนะครับพอวิชาเดียวกันนะครับเรียนแบบเดียวกันเนี่ยพอสอนเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยเอ้ยบางทีมันไม่เก็ตหรืออะไรเงี้ยนะครับผมเพราะอาจารย์บางคนนะครับผมก็ไม่เคยสอนออนไลน์มาก่อนนะครับผมบางคนก็เคยอ่านสไลด์ยังไงก็อ่านสไลด์อย่างนั้นนะครับผมบางคนก็มีการเปลี่ยนการแนวการสอนกันบ่อยๆนะครับผมทำให้เด็กมีความกระตือรือร้นมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้แล้วแต่อาจารย์นะครับผมแต่เบสิกแล้วในการเรียนออนไลน์นู่นนี่นั่นเนี่ยมันไม่ค่อยเอฟเฟกตีฟขนาดนั้นนะครับผมในความคิดของผมนะในเรื่องของการแบบเก็บดีเทลต่างๆนะครับผมเก็บเทอรี่ต่างๆนะครับผมเก็บอะไรที่มันแบบค่อนข้างจะต้องสร้างความเข้าใจนะครับผมอย่างเช่นนะครับผมการจำลองโมเลกุลของสารสักตัวขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับผมที่ต้องจำลองเป็น 3D นู่นนี่นั่นจะได้มาพลิกให้ดูมาอันนู่นนี่นั่นให้ดูเนี่ยการวาดบนกระดานที่เราเห็นกันตรงๆเนี่ยมันง่ายกว่านะครับผมในออนไลน์เนี่ยบางทีถ้าเกิดว่าเขาไม่มีโมเดลเขาไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันอธิบายค่อนข้างจะลำบากมากๆนะครับผมถ้าเกิดว่าไปอยู่ในมอเนี่ยไม่มีโมเดลมันก็ยังแบบวาดให้ดูได้นะครับผมยังสามารถพลิกให้ดูได้นู่นนี่นั่นได้ใช่ไหมครับผมยังมีแอคชั่นอะไรต่างๆนะครับผมที่อาจารย์สามารถสอนได้เนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอยู่ในออนไลน์เนี่ยคุณก็อยู่หน้าจอคอมนะครับผมอยู่หน้ากล้องอย่างแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมมองว่าความเอฟเฟกตีฟเนี่ยมันหายไประดับนึงนะครับผมอันนี้แล้วแต่คนไปนะครับก็ถ้าเกิดคุณเห็นคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์และ Subscribe ด้วยนะครับที่เพจคุยไผ่ไงจะใครหลานนะครับอยู่ใน YouTube Channel นะครับ KP-KHUI-PHI-KP คุยไผ่นะครับผมใครมีคำถามอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับผมเตรียมตอบตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมสวัสดีนะครับผมไปก่อนแล้วนะครับผมสวัสดีครับ